าเพื่อนๆได้มีโอกาสติดตามกระแสข่าวในโลกออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับน่าจะต้องเคยผ่านหูผ่านตากับเรื่องราวของ Honda PCX โฉมต่อไปกันบ้างกับการเตรียมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับโดยหัวใจสำคัญนั้นอยู่ที่รายละเอียดของเครื่องยนต์นั่นเองถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้น Honda PCX จะมียอดขายที่ถล่มทลายในหลายประเทศนะครับรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยแต่ก็ยังมีกระแสเรียกร้องจากแฟนๆบางส่วนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์กันบ้างโดยเฉพาะคู่แข่งหมายเลขหนึ่งในท้องตลาดอย่าง Yamaha NMAX นั้นที่คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันแบบชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนวาล์และระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญในการแชร์ตลาดของ PCX ตอนนี้และกำลังจะมีการเปิดตัว All New NMAX กันในอนาคตอันใกล้นี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ทาง Honda กำลังจะทำนั้นจากการวิเคราะห์กระแสข่าวต่างๆที่ถูกเผยออกมาเรียกได้ว่าเป็นการแก้เกมที่ตรงจุดเอามากๆเมื่อเราพิจารณาจากภาพร่างในการจดสิทธิบัตรเครื่องยนต์ลูกใหม่ลูกนี้เพราะมันจะมีการปรับจำนวนของวาล์วให้กลายเป็นแบบ4วาล์วแล้วซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ารวมไปถึงการเตรียมการใส่ระบบวาล์วแปรผัน VTEC มาให้ซึ่งจะควบคุมวาล์ว ID และไอเสียในรอบของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันโดยหลักการนี้นะครับก็คือการช่วยให้ตัวรถนั้นมีอัตราเร่งที่สม่ำเสมอทั้งในย่านความเร็วต่ำกลางและสูงนั่นเองแต่รายละเอียดการทำงานเชิงเทคนิคแบบลึกๆนั้นเรายังไม่อาจจะทราบได้ในตอนนี้และนอกเหนือไปจากนั้นนะครับจากภาพร่างในการจดสิทธิบัตรอีกหนึ่งชุดนี้จะพบว่าเบาะนั่งของว่าที่ All New Honda PCX คันใหม่นั้นมันจะมีความแตกต่างไปจากเบาะนั่งปัจจุบันซึ่งไม่ใช่แค่เพียงรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนเบาะได้ซึ่งหมายความว่ามันอาจจะมีเบาะนั่งที่มีลักษณะของรูปทรงและความหนาที่แตกต่างกันเพื่อให้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานตามสถานการณ์นั้นๆโดยคาดว่าจะสามารถถอดเบาะออกได้จากการปลดล็อกนะครับและก็สไลด์ออกนั่นเองและหากว่าเราลองพิจารณาดูจากภาพร่างในการจดสิทธิบัตรจากมุมมองด้านข้างชุดนี้ก็จะพบว่า2ภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเบาะนั้นนะครับมีความหนาที่แตกต่างกันซึ่งเชื่อว่ายามที่เปิดตัวกันออกมาจริงๆทางค่าย Honda เองนั้นน่าจะมีเบาะแบบตรงรุ่นที่มีความหนาและรูปร่างรวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกมาวางจำหน่ายให้เลือกหลากหลายแบบด้วยครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ว่าตัวเฟรมรถของ All New Honda PCX 150นั้นจะมีความแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยเพื่อรองรับฟังก์ชันในเรื่องของเบาะนั่งแบบถอดเปลี่ยนได้นี่เองครับนอกเหนือไปจากทั้งหมดนี้แล้วยังมีภาพร่างในการจดสิทธิบัตรชุดอื่นๆอีกที่คาดการว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ All New Honda PCX 150คันใหม่ทั้งในเรื่องของรายละเอียดการทำงานของหม้อน้ำที่แตกต่างออกไปจากเดิมรายละเอียดการทำงานของสายพานส่งกำลังและอื่นๆนะครับซึ่งมันเป็นการตอกย้ำว่าทาง Honda นั้นเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้มากขนาดไหนแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ถูกพัฒนามาแค่ PCX 150คันใหม่เท่านั้นแต่ว่ารถออโตเมติกคันอื่นๆจากทางค่ายในคลาส 150cc ก็คาดว่าจะต้องถูกอัปเดตตามนี้ด้วยนั่นเองครับและหลายฝ่ายยังมีการวิเคราะห์ว่าทาง Honda เองนั้นจะปรับโฉมภายนอกของ All New PCX 150ให้ดูแตกต่างไปจากยุคปัจจุบันด้วยนะครับแต่คงไม่ถึงกับแหวกแนวไปมากนักเพราะทางค่ายเองน่าจะยังคงรักษาความลักชัวรี่ให้กับตัวรถอยู่แต่น่าจะมีอารมณ์ที่แฝงความเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์มากขึ้นอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าเราจะได้เห็น All New Honda PCX 150โฉมใหม่นะครับในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเป็นอย่างเร็วหรือว่าอาจจะต้องหลังจากนั้นแฟนๆของรถรุ่นนี้ก็จะต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปในระยะยาวครับ
แต่ในช่วงที่2นะครับเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวจากทาง Honda เช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีก1โมเดลอย่าง New Honda ADV 150นั่นเองทาง Honda ได้มีกำหนดการนะครับเปิดตัวของ New ADV 150สำหรับประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจนแล้วในวันที่24ตุลาคม2019ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่จะไล่เลี่ยกับการเปิดตัวกันในประเทศไทยเรานะครับจากข้อมูลเชิงลึกด้วย New ADV 150นั้นจะใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตนอกเหนือไปจากอินโดนีเซียที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ New Honda ADV 150นั้นคาดว่าจะมีให้เลือกอยู่2เวอร์ชันด้วยกันก็คือแบบระบบเบรก CBS Combined Brake System และระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งทั้งคู่มีน้ำหนักตัวที่ต่างกัน1กิโลกรัมโดยเวอร์ชัน CBS นั้นจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่132กิโลกรัมและ ABS จะอยู่ที่133กิโลกรัมด้วยกันครับตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาด 149.3cc Single Overhead Camshaft จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 14.5 PS ที่ 8,500 รอบต่อนาทีและทอร์คหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 13.8 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน V-Matic เกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองครับในส่วนของระบบกระสะเทือนด้านหน้านั้นจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทวินซับแทงค์ของโชวะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่110/80ขอบล้อ14นิ้วส่วนด้านหลังขนาดยางจะอยู่ที่130/70ขอบ13นิ้วแบบทูบเลสทั้งคู่นะครับผิวของยางนั้นจะเป็นแบบกึ่งวิบากกึ่งทางเรียบที่สามารถลุยได้ในระดับหนึ่งระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันมาพร้อมกับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติยามรถจอดนิ่งๆอย่าง Idling Stop System เช่นเดียวกันกับ PCX มีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใต้เบาะนั่งชิลหน้าสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้แบบแมนนวลหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบครับสำหรับแฟนๆของค่าย Honda ที่เฝ้ารอคอยรุ่นนี้กันอยู่บอกได้เลยครับว่าตุลาคมนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งรถเล็กและก็บิ๊กไบค์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.greatbiker.comหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook นะครับ /GreatBikerFanpage รวมไปถึงทาง YouTube Channel ช่องทางนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับในวงการมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกใหม่นะครับอีกมากมายหลายรุ่นและก็อุปกรณ์ Accessory ต่างๆสำหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ